เมื่อเราทอดสะพานที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งอย่างใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเราเดินมาจากคนละฝั่งของสะพานแล้วก็ใช้ชีวิตในวัฒนธรรมแห่งการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเดินทางไปด้วยกันได้ดีถ้าเราพัฒนาสติปัญญาของเราค่ะและจุดจบของการเดินทางก็คือการต้องคืนชีวิตนี้สู่ธรรมชาติการมาอยู่รวมกันเพื่อจะเรียนรู้ว่าจะจากกันอย่างไรอย่างงดงามและมีความสุขถ้าเราเห็นว่าการเดินทางของเรานั้นมีแต่ความทรงจำที่เห็นถึงการเรียนรู้ที่ฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะถ้าวันที่เราต้องถึงหลุมฝังศพและไม่มีคนที่เราเดินทางด้วยอยู่กับเราเราก็จะรู้ว่าเรากล้าที่จะคืนและไม่ฝืนไว้ในขณะเดียวกันคนที่เหลือที่ต้องเดินทางต่อไปก็ใจไม่เหงาขอให้คุณมีความสุขที่ได้พบกันและจากกันอย่างคนที่มีกันและกันอย่างไม่เหงานะคะธรรมะสวัสดีค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันHmm.